รามาทดสอบกับการฟังกับเจ้าหูฟัง UIN PK1 นะฮะเรียกว่าเอาตัวที่แบบฉีกที่สุดมาฟังกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเพลงที่2ดีกว่าคุณ Jazz Up เพลงนี้ผมจะชอบไลกีต้าร์เขามากชัดเสียงทุ้มเสียงหวานเสียงแหบหรือเสียงจัดจ้านคุณอาจได้ยินไม่ชัดเจนเสียงแซกเสียงกลองนะครับอันนี้ PK1 ผ่านพ้นไปแล้วเจ้า PK1 นะฮะจริงๆอ่ะโลเอ็นเนี่ยก็ถือว่าเสียงดังแล้วนะฮะแต่ถ้าอยากให้สุดๆจริงๆอ่ะปรับไปที่มิดปรับมิดปุ๊บเนี่ยเสียงหลุดจากหัวถ้าใครคิดจะใช้หูฟัง2ตัวฟังพร้อมกันเนี่ยมันมี2ช่องก็จริงแต่อยากให้ถอดก่อนออกก่อนนะครับการที่เสียบ2ช่องพร้อมเนี่ยอาจจะช็อตได้นะฮะอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงต่อมาก็ออทิสปุ๊บลองฟังกับออทิสมั้ยเรานั้นขายหูฟังฟังสิฟังเราชื่อว่าร้านมันคงและเรานั้นขายหูฟังจบไปเพลงแรกนะครับอันนี้เพลงพวกเสียงร้องเสียงเคาะจังหวะเคาะอะไรนะฮะแล้วต่อไปก็ผมจะลองหาเพลงที่แบบเน้นเบสนิดนึงเพื่อเราที่จะดูย่านต่ำบ้างเป็นยังไงบ้างเพลงที่ผมเลือกนะครับผมเลือกเพลง When I Didn't Care นะครับคือเสียงคนร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาหน่อยลองฟังก่อน For myself thinking about the way it was When I didn't care If I wore my clothes real tight If I stayed up and out all night Nothing so wrongไปลองกับ PK1 บ้างนะฮะ Smart woman got a plan for rain Find the hurt kiss away the pain You could leave it right there ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขออีกตัวนึงเรียกว่าที่เป็นอินเดียตัวท็อป3003คือถ้าใครมีเซตเนี้ยต้องเหมาไปเลยรับรองตัวเบาแทบจะเป็นบอลลูนนะเหมือนในตัวเรามีก๊าซฮีเลียมแก๊สฮีเลียมฟังปุ๊บลอยพับคือไม่ใช่ลอยเพราะว่าอยู่ในสวรรค์นะหมดตูดโอเคลองดูนะครับลองเปลี่ยนบ้างโอ้โหโอเคผมพอจะสรุปได้ละคือเจ้า DX100 นะฮะต้องบอกว่าเป็นเพลเยอร์ที่เสียงร้องของเขาเนี่ยค่อนข้างเด่นนะฮะคือคำว่าเด่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาแบบหนาแบบขนาดแบบโอ้โหฟังแบบมีมวลมหาศาลตรงนี้ไม่ใช่แต่ก็ไม่ถึงขนาดกับว่าบางเฉียบจนแบบเบาบางเหลือเกินมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าเราฟังเพลงแบบพวกนักร้องเสียงใหญ่ๆอย่างถ้าเกิดนักร้องไทยเนี่ยอย่างไมค์จรบุลาอย่างเงี้ยคือเสียงตัวเนี้ยอาจจะออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะว่าแต่ถ้าเกิดคนแบบเสียงที่แบบเล็กๆหน่อยอย่างนิโคเทริโอหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะเสียงเนี้ยจะค่อนข้างแบบเลาะนะครับเพราะว่ากลางแหลมของตัวเนี้ยถือว่าเด่นมากนะครับอย่างเพลงที่ผมฟังเพลงที่2เนี่ยหูฟังใจฟังเนี่ยของคุณ Jazz Up ที่ลองไว้นะครับก็จะมีเสียงอู้อะไรอย่างเงี้ยชัดมากนะครับแล้วก็เสียงจะมีเสียงเคาะเพอร์คัชั่นกึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแชะอะไรตรงเนี้ยฮะคือมีน้ำหนักฟังแล้วรู้สึกว่ามีน้ำหนักสามารถจับต้องได้เลยครับเวลาเคาะเนี่ยเคาะจริงหรือแม้กระทั่งการดีดกีตาร์โซโล่กีตาร์ในเพลงนะครับที่ตอนใกล้จะจบนะครับแบบแป๊ดแป๊ดเตาแป๊ดแป๊ดเตาอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินขนาดว่าการสั่นของเส้นสายนะครับคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยกลางย่านกลางแหลมเนี่ยถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้10เต็มเลยนะฮะตัวเนี้ยมีเบสมีจริงแต่เบสตัวเนี้ยมันไม่ใช่เบสแบบตุบตับตุบตับตรงตามนะฮะมันก็ไม่ถึงขนาดแบบเราไปมอเตอร์โชว์เต้นกันแบบโอ้ใจสั่นสะท้านสวงอะไรเงี้ยไม่ใช่เบสของตัวเนี้ยจะเฉยๆนิดนึงนุ่มๆมันเหมาะกับพวกเพลงที่ไม่เน้นจังหวะมากมายนะครับคือถ้าใครที่ฟังพวกบีทอะไรพวกเนี้ยถือว่าตัวเนี้ยสอบตกไม่ใช่แต่เพลงอะไรล่ะที่เข้าก็อย่างพวกล็อกที่ไม่หนักมากเพลงป๊อปเพลงแดนซ์ที่ไม่เน้นเสียงเบสที่มากมายนะครับโดยรวมๆเนี่ยเสียงเป็นเสียงที่เสียงแฟตนะฮะคือเสียงไม่จัดถ้าเราเคยฟังถ้าบางท่านเนี่ยที่เคยฟังอย่างพวก iPhone ตัวเนี้ยเสียงจะจัดและแห้งตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยเสียงอิ่มแล้วก็เสียงแฟตๆหน่อยฟังแล้วไม่ถึงอาการไม่รู้สึกอาการบาดหูนะฮะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมลองกับเจ้า AKG 3003เนี่ยกลางแหลมเนี่ยเขาจะค่อนข้างชัดแล้วก็เสียดหูนะฮะถ้าฟังเพลงไม่ดีนะครับตัวเนี้ยบอกแล้วเลยว่าเสียงอิ่มเสียงมันอิ่มขึ้นนะครับอาการเสียดหูเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังสามารถมันอัพแซมปิ้งไฟล์นะครับผมเลือกเป็น24 บิตก็คือว่าเสียงเนี่ยจะชัดขึ้นและเคลียร์ขึ้นสามารถจับต้องได้มากขึ้นอารมณ์เหมือนกับว่ามีคนมาร้องเนี่ยต่อหน้าอย่างนี้นะฮะต้องบอกกับว่าวอลลุ่มทั้งหมดมันจะเป็นดิจิตอลทั้งหมด256 ดิจิต PK1 เนี่ยผมลองฟังเนี่ยโลไปที่ราว220อันนี้คือเสียงดังแล้วแต่เสียงยังไม่หลุดถ้าเราต้องการให้เสียงหลุดจริงๆเนี่ยเราจะปรับเป็นมิด
คือเสียงจะหลุดออกมานอกหัวเลยนะฮะเรียกว่าขับหมดในส่วนของ LCD 2ตัวนี้อาจจะต้องปรับไฮเกนนิดนึงแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังอันๆอยู่อีกนิดนึงนิดเดียวจริงๆถ้าเอาเรื่องเสียงดังเสียงหลุดเนี่ยคือหลุดแน่นอนแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าเปิดควะอะไรเงี้ยไม่ใช่3003ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับโลเกนเปิดแค่200ก็โหดังลั่นหูแล้วหูทับหนวกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเอาไปลองกับตัว AKG 701ก็เข้านะครับกับเพย์เยอร์ตัวนี้หรือใครจะใช้กราโดแนะนำเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แมทชิ่งกับกราโดเช่นกันเพราะว่าด้วยน้ำเสียงที่จัดจ้านของกราโดเนี่ยพอมาจับคู่ปุ๊บเนี่ยจับน้อยลงฟังสนุกขึ้นอิ่มขึ้นมวลหนาขึ้นแล้วก็มีน้ำไม่น้อยมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเพย์เยอร์ DX 100ตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็ของเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะใครอยากจะไปลองฟังก็ไปลองฟังกันได้นะครับอาจจะต้องเตรียมเมมเข้าไปนิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนะฮะเราอาจจะต้องเตรียมใส่ไมโคร SD การ์ดเข้าไปจะเอาไฟล์24บิตไปก็ได้ใช้ไม่ยากเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บถ้าใครที่มันยังไม่เคยเล่นปุ๊บเนี่ยมาลองจับกันดูก่อนนะครับผมมั่นใจว่าประมาณน่ะใช้จริงๆเนี่ยนั่งเล่นน่ะชั่วโมงเดียวคล่องแล้วครับตัวนี้เล่นไม่ยากแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าคือผมเคยลงนะครับแอปต่างๆที่ลงในตัวเนี้ยที่เน้นฟังเพลงอย่างพวก Power Amp หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับแอปที่นายไอบาโซคิดคนขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแอปของไอบาโซเนี่ยเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องไปซนเล่นอย่างใดแต่ถ้าใครอยากเล่นก็อันนี้ก็ตามสบายนะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมอะแค่แอปในเครื่องเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วคิดว่าทางไอบาโซเนี่ยต้องมีการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงแต่งอะไรพวกนี้พอสมควรนะครับในการที่จะออกเครื่องเล่นตัวนี้มาสามารถไปลองฟังที่มันคงจะเจ็ดได้กันทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าเป็นอีกเครื่องนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจคือราคาอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเทียบกับว่าถ้าเรามีเพลเยอร์สักเครื่องนึงเราหาแอมดีๆสักตัวนึงหรือหาสายดีๆอีกสักเส้นนึง3อย่างรวมกันก็เท่ากับAnyอยู่ดีก็ลองตัดสินใจดูกันได้นะครับตอนนี้ดูสรุปสั้นๆตามนี้นะครับสรุปสั้นๆไม่มียังได้เลยนะครับอีกนะโอเคนะครับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเป็นแบบน้องใหม่นะครับที่เป็น Android เรียกว่าเป็น Android เครื่องแรกที่ทำออกมานะครับก็อาจจะหน่วงอาจจะมีติดหน่วงนิดนึงคือถ้าเกิดเทียบกับพวก iPhone iPad อะไรพวกเนี้ยแต่ผมถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ไม่น่าเกียดประเภทแบบเลื่อนวันนี้ไปติดอีก2วันนู้นไม่มีตรงเนี้ยไม่มีนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับกลับไปฟังเพลงดีกว่าสวัสดีครับ